แน่นอนถูกตั้งคำถามเรื่องป้ายใช่ไหม180วันนะคะมันเป็นช่วงนี้พอดีมันเข้าแล้วนะตั้งแต่24เนี่ยปรากฏว่าป้ายต้อนรับอ่ะบังเอิญว่ามีทั้งสสและว่าที่ผู้สมัครมาครบเลยน้องไบรท์มีสส5เขตของพรรคพลังประชารัฐแล้วก็รูปว่าที่ผู้สมัครเขต3ของพรรคก็อยู่ในภาพนี้ด้วยนั่นยินดีต้อนรับชาวเพชรบูรณ์ยินดีต้อนรับเมื่อวานนี้นักข่าวถามคำถามนี้ท่านก็บอกต้อนรับในฐานะรองนายกไม่ได้เหรอการลงพื้นที่วันนี้ค่ะการลงพื้นที่วันนี้ก็มาก็อย่างที่เห็นนะครับมาดูแลประชาชนนะครับเป็นหลักนะครับประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะครับผมไม่ได้เล่นการเมืองนะเดี๋ยวก็เอามาช่วยเหลือประชาชนน่ะกังวลอะไรครับเรื่องของกกต.ค่ะเรื่องอะไรนะครับระเบียบกกต.เขาว่าไปตามระเบียบทุกอย่างไปไม่ต้องกังวลทำตามระเบียบกกต.ว่ากกต.ว่าอะไรก็ทำตามนั้นเขาจบเรื่องการเมืองอะไรครับก็ผมมาในนามรัฐบาลผมจะกลัวอะไรอ่ะผมมาตรวจเยี่ยมประชาชนน่ะป้ายต้อนรับก็ไปต้อนรับเขาต้อนรับผมในนามรองนายกเขาไม่ต้อนรับไม่ได้เหรอได้ได้ก็จบนี่ท่านรองขาพักอื่นคืนในส่วนของพักพลังประชารัฐเตรียมที่จะเปิดตัวจะกดใหญ่สสโอ้ยไม่ต้องห่วงครับผมทำเองคุณไม่ได้ทำนะครับนะครับผมอะไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะว่าเขามีหัวหน้าภาคอยู่แล้วนะครับนี่เห็นไหมมีย้อนนะท่านผู้ชมไม่ต้องเป็นไปไม่ต้องห่วงผมทำเองขณะเดียวกันป้ายนี้อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรพรรคเสรีรวมไทยเมื่อวานนี้โพสเลยใช่ไหมบอกป้ายนี้น่าจะมีปัญหาครับแล้วก็ชี้ช่องให้ผู้สมัครพรรคการเมืองอื่นเนี่ยลองร้องกกต.เพชรบูรณ์ดูนะคะเหตุผลที่อาจารย์สมชัยให้ไว้ก็คือ1ในป้ายเนี่ยเป็นรูปส.ส.5เขตของพลังประชารัฐแล้วก็รูปว่าที่ผู้สมัครเขต3ของพลังประชารัฐเอามาใส่อยู่เท่ากับเจตนาหาเสียงเนี่ยอาจารย์สมชัยบอกชัดเจน2คือขนาดของป้าย 2x4 เมตรเกินกว่าที่กกต.ประกาศอ้าวก็พลเอกประวิตรบอกนี่ป้ายต้อนรับรองนายกไม่ใช่ป้ายตามกฎเกณฑ์กกต.แต่อาจารย์สมชัยบอกแล้วนี่ผู้สมัครกับ5สส.อย่างนั้นใช่ไหมอันนี้ก็ว่ากันท่านผู้ชมฮะเรื่องป้ายเนี่ยถึงขนาดที่เมื่อวานนี้พรรคการเมืองต่างๆก็มีความหวั่นเกรงนะอย่างคุณองอาจค้ามไพบูลย์รองหัวหน้าประชาธิปัตย์ดีถึงขนาดกกต.คุณตั้งคอลเซ็นเตอร์เถอะนี่ขอให้กกต.ตั้งคอลเซ็นเตอร์ไว้นะจะทำอะไรจะได้โทรถามต้องไปนี่ประเทศไทยเดินทางมาถึงจุดนี้นะกกต.ตั้งคอลเซ็นเตอร์ขณะที่บางพรรคการเมืองก็ตั้งคำถามเอ๊ะรัฐมนตรีทำได้อย่างก้าวไกลที่ก็จะตั้งประเด็นนี้ต้องไปใช่คุณพิธาค่ะบอกว่ากติกาช่วง180วันเนี่ยมันทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันหรือไม่นะคะเราก็รอดูก็แล้วกันครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นประเด็นหรือไม่ประการใดเอาเป็นว่าหลายพรรคการเมืองนี่ยังไงนะต้องไปเพื่อไทยก็ด้วยค่ะเพื่อไทยบอกว่ามันมีข้อกังวลละถ้าอย่างเงี้ยว่านักการเมืองทั่วไปทำไม่ได้แต่ฝ่ายบริหารอย่างเช่นรัฐมนตรีเนี่ยทำได้ก็อาจจะกลายเป็นความรู้สึกว่าลักลั่นกันมีปัญหาเรื่องความเท่าเทียมละในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองก่อนเข้าสู่การเลือกตั้งหรือไม่อ้าวนั่นแหละฮะ